รวม10แบบที่น่าสนใจในปี2563แบบที่9หลังคาโค้งรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆถามกันมา2คนนะครับอยากได้เป็นหลังคาโคง้งๆค้งช่างโลดก็เลยจัดให้นะครับคือตัวเนี้ยเพื่อนๆถามกันมา2คนนะครับแต่เพื่อนอีกท่านหนึ่งเนี่ยคืออยากได้เป็นหลังคาโคง้งแล้วก็เป็นช็อปที่เป็นร้านเชื่อมด้วยนะครับแต่ว่าพื้นที่ของเพื่อนๆเนี่ยต่ำกว่าพื้นถนน2เมตรครึ่งน,นะครับช่างลดก็เลยศรรึกษาไว้ให้เป็นข้างล่างเนี่ยเป็นโคคอนกรีตนะครับแล้วส่วนข้างบนเนี่ยเป็นโค้งเหล็กนะก็แบบนี้นะครับคลิปต เข้าไปดูที่ใต้คำอธิบายนะครับในนั้นจะมีลิงก์ทิ้งไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูคลิปตัวเต็มๆถ้าเราจะอธิบายไว้เยอะกว่านี้นะครับก็เป็นหลังคาทรงโค้งนะครับข้างล่างเนี่ยตามกว่าถนน2เมตรครึ่งนะก็เลยดูชั้น2ไว้ให้ที่3เมตรนะครับตัวเคลียร์เนี่ยเพื่อนๆอยากได้อยู่ที่5เมตรนะครับเควความสูงของตัวอาคารนะนี่นะครับส่วนโค้งหลังคาเนี่ยเราก็ยกไปให้ที่1เมตรนะครับจะได้สโลปตัวเฉลี่ยของหลังคาอยู่ที่หองศานะครับความลาดเอียงของมันนะท่อนล่างของตัวที่เป็นร้านนะครับ 2เมตรแรกเนี่ยเป็นผนังกออินะครับส่วนท่อนบนเนี่ยอีก2เมตรครึ่งข้างบนเนี่ยเป็นไซดิงหรือว่าเป็นเมทัลนชีสหรือเป็นบานเกตก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่จะ,จะเลือกใช้นะก็ประมาณนี้นะครับตัวโค้งถักเนี่ยมีหลักกระรองด้วยนะจัดกันท่านดีๆนะครับเพื่อนๆอ,อยากได้เป็นเสากลมนะครับพอโค้งถักรองใส่เข้าไปนะครับตัวคำ้ำยันใส่เข้าไปนะแปรเป็นเหล็กซีนะครับยืนหน้ายืนหลังได้1เมตรเลยนะครับเคพาวังกับถนนแล้วก็ ประมาณนี้นะหมุนันดูหน่อยนะครับตัวเนี้ยช่างโลดจะมีไว้ให้ทุกคลิปนะครับท้ายคลิปนะครับหมุนเข้าไปนะครับตัวนี้นะหมุนมาด้านท็อปวิวนะครับข้างล่างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับข้างบนก็เป็นโครงเหล็กข้างล่างเนี่ยเพื่อนๆบอกอยากได้เป็นห้องนอนกับ เป็นครัวนะตัวไหนห้องน้ำเนี่ยแนะนําให้พื้นเทนในที่นะไม่เปาเป็นพื้นสําเร็จนะครับชั้นบนจะเป็นระบบคานพื้นนะครับแล้วก็เป็นพื้นแผ่นกวงแผ่นสําเร็จกลวงนะครับมีคยายันกลางด้วยนะโครงถักหลักรองวางแบบไหนก็สามารถเข้าไปดูในคลิปเต็มๆได้นะครับขึ้นผนังชั้นล่างมาครับ2เมตรครึ่งล่างนะครับหเมตไม่ครึ่งบนก็จะเป็นไซดิงไม่ต้ชีสอะไรอย่างนี้นะเคครับก็มาดูราคากันนิดนึงก็ค่อนข้างยาวนะครับตัวนี้อ่า หลายๆ,ๆ,ๆมาเลยประมาณราคาให้คร่าวๆนะแล้วก็ศึกษาให้ดูคร่าวๆนะไปทําจริงอะ่ะไม่ใช่อย่างนี้แน่นอน <c oughs> ข้างล่างเป็นพื้นแผ่นตันนะครับข้างบนเป็นพื้นแผ่นกลวงนะครับโครงเหล็กข้างบนนะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ4 0 0พอันนี้ตัวราคาวสัสดุอย่างเดียวนะตัวจริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงหมื่นห้านะต่อตารางเมตรนะครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับตรงนั้นนะ จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเวลาช่างรดขึ้นคลิปใหม่ๆนะครับที่หน้า Facebook Fanpage น,นะครับกดไลค์ที่หน้า Fanpage นะครับก็สามารถ inbox คำถามเข้าไปได้นะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสวัสดีครับ